ต่อยกันตรงนู้นพระองค์เนี้ยคือตังค์แทบจะวางใส่มือเราโดยที่เราก็แบบว่าไอ้หลวงพี่วางตังค์ก็ได้คือกิริยาก็เป็นแบบนี้แต่นี่คือแฟนเราอยู่แล้วโยนตังค์ให้แล้วเราเสร็จผ้ากันเพื่อนน่ะเป็นลายโค้กครับแล้วหลวงพี่คนนั้นเขาบอกว่าอยากกินโค้กฟรีจังทีนี้แฟนเราก็เลยโมโหว่าเฮ้ยมาแซวอย่างนี้ได้ยังไงโตเถียงกันไปโตเถียงกันมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามดึงแฟนออกไปข้างหลังเนี่ยอย่ามีเรื่องกันเลยอย่ามีเรื่องกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพระคือตามไปก็ไปต่อยครับก็แฟนก็คือเลือดออกปากก็ไล่พระไปอย่างนี้ว่ากลับไปเลยเราก็เลยตามไปที่วัดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปแจ้งทางเจ้าอาวาสเราก็เห็นหลวงพี่องค์นั้นนะคะนั่งเหมือนนั่งท้าทายอะค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าวัดโดยที่แบบยิ้มเหมือนยิ้มย้อยเยอะคือเหมือนกับแบบไม่ได้เกรงกลัวเลยนะคะคือเราอยากให้สึกอะค่ะเราอยากให้เขาสึกเลยเราไม่อยากให้เขาอยู่ที่นี่คืออยากให้เขาออกไปจากบริเวณนี้เลยคือไม่ต้องมาหากินแถวนี้เขามาถึงเขาจะไม่อยู่อย่างพระอย่างคนงานเราอยู่อย่างนี้เขาก็จะเบียดเข้าไปอย่างนี้เบียดเข้าไปเราก็พยายามถอยพระองค์นี้เขาเป็นคนที่ไม่สำรวมเขาไม่พอส่วนใหญ่เขาจะไม่พอใจกันป้าก็ต้องอยู่ส่วนพระเนาะป้าก็คุยให้ชาวบ้านให้ฟังเขาบอกไม่สมควรออกสมควรไม่ต้องอยู่ส่วนใหญ่เขาจะพูดอย่างนี้กันที่เขามาซื้อของที่ร้านป้าท่านได้เกิดการชกต่อยกับโยมผู้ชายที่โยมเขาพูดจริงไหมก็ป้องกันป้องกันนะสิ่งที่ว่าป้องกันเนี่ยท่านก็ผิดอยู่แล้วว่าท่านบุกรุกอยู่ในบ้านน่าจะเบียดไปข้างนอกแบบอาจไปข้างนอกโยมเขามีวิดีโอเอ็กซ์คลิปกล้องวงจรปิดว่าท่านจะถ่ายต่อยกี่ครั้งท่านจำได้ไม่ได้ท่านพูดไปแล้วมันเป็นหลักฐานใช้กฎของสงฆ์เนี่ยมาตรฐานเดียวกันกับของทางตำรวจเหตุผลเดียวกันแต่สมณะสามรูปท่านก็ต้องรู้ว่าควรไม่ควรแม้แต่เขาจะฆ่าสมณะจะต้องยืนนิ่งแต่ท่านยังจิตใจยังไม่สมณะท่านก็ยังปกป้องตัวเองใช้คำว่าปกป้องสมณะไม่ควรจะปกป้องตัวเองในลักษณะที่จะไปต่อสู้กับใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเขาเพราะไม่ได้อยู่ในวัดเพราะท่านได้ไปลงมือทำร้ายร่างกายเขาในบ้านเขาผิดกฎหมายบุกรุกสถานที่แล้วและท่านอยู่ในสมณะเขาจะเอาเรื่องที่สุดโยมเขาพูดแล้วเนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วผมฟังแล้วผมก็ว่าการที่จะดำเนินคดีหรือดำเนินเรื่องที่สุดของคนอยู่ในสมณะนักบวชมันจะต้องออกจากสมณะก่อนถึงไปให้ตำรวจดำเนินคดี